สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะการประกวดเรียงความนะครับในหัวข้อครอบครัวของฉันในวันที่ไม่มีจำนำข้าวก็เดินผ่านสัปดาห์แรกของการเปิดตัวโครงการมาแล้วนะครับก็ทราบจากทีมงานว่าทั้งทางอีเมลก็มีท่านผู้ให้ความสนใจลูกหล้านชาวนาส่งเรียงความมาคับข้างนะครับตู้ปนอก็จะเริ่มเปิดกันตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ผมก็จะเอาความคืบหน้านะครับมารายงานให้กับท่านผู้ชมทราบเป็นระยะระยะแล้วก็อย่างที่เคยได้บอกไว้นะครับว่าบทตอนนะครับบางช่วงบางประโยคบางวัครหรือว่าบางประเด็นที่เห็นในเรียงความแล้วก็น่าสนใจก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันผ่านรายการก่อนโดยยังไม่บอกว่าเจ้าของผลงานนี้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อ่านให้ฟังทั้งฉบับ เพราะว่าต้องรอให้ครบเวลากําหนดที่จะเปิดรับเรียงความกันเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็ตัดสินมอบรางวัลน,นะครับผมตั้งใจจะเดินทางไปพบไปเยี่ยมไปดูด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สังคมว่าเราได้เข้าถึงความจริงที่จริงแท้ แล้วก็เนื้อหาสาระที่ปรากฏในเรียงความนะครับก็จะถูกเผยแพร่ออกสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศในทุกช่องทางที่เราทำได้ในรายการนี้ก็หนึ่งละแล้วก็ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆซึ่งผมกับทีมงานก็จะได้ดำเนินการกันต่อไปหน่วยงานภาครัฐนะครับก็เป็นเป้าหมายหนึ่งซึ่งเราอยากจะให้ได้รับทราบเพราะว่าหลังจากที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวนะครับ จากคําสั่งของคณะรัฐประหารแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏมาตรการใดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้เนื้อได้น้ําในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเรื่องราคาผลผลิตนะครับาการจำนำยุ่งฉางเนี่ยก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลประกาศแล้วครับแต่ท่านผู้ชมถามใจตัวเองอยู่ก็ได้นั่งดูรายการหน้าจอนี่นะฮะว่าท่านได้ยินท่านได้ทราบ ท่านได้รับรู้ไหมว่าก,การจำนำยุ่งฉางวันนี้นไปถึงไหนแล้วเขาทำอะไรกันอยู่แล้วก็เกิดประโยชน์งอกเงยกับพี่น้องชาวนาหรือไม่อย่างไรคือการที่มาหยุดเรื่องหนึ่งโดยบอกว่าเรื่องที่กำลังทำและสั่งหยุดนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ก็น่าจะมีเรื่องใหม่นะครับเป็นมาตรการรองรับเพื่อป้องกันผลกระทบกับคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อยู่ในทันที แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยวิธีการทํางานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะก็คือไอความเด็ดขาดเนี่ยใช้ฮะเพราะว่ามีอํานาจเยอะอํานาจลน้นแต่พอใช้ความเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบหรือปัญหาที่มันกระชอกออกมาทางข้างเนี่ยมันไม่มีมาตรการใดๆไว้คอยจัดการเลยแล้วเกิดกับแทบทุกเรื่องที่ไปทำนะฮะเรื่องประมงเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ชาวประมงเนี่ย บางกลุ่มบางพื้นที่เนี่ยนะครับผมติดตามจากข่าวนี่ไม่ใช่แค่เจ็บปวดแล้วนะครับกลายเป็นขั้งแค้นแล้วก็รอวันชำระบ,บัญชีแล้วด้วยซ้ำไปการไปบอกว่าโค่นต้นยางที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็เอาพื้นที่ป่าคืนสู่รัฐฟังดูดีไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นว่า ต้นยางหรือว่าสวนยางของกเกษตรกรเนี่ยที่เขามีไม่มากไม่ไมยเนี่ยนะครับถูกโค่นไปต่อหน้าต่อตาเกษตรกรบ,บางคนก็ลงทุนปลูกลงทุนทามาเนี่ยนะครับก็นั่งร่ําไห้แหละครับน้าตาน้องหน้าเพราะว่าเขามาโค่นกันเห็นเห็นแต่ว่าสวนยางของนายทุนขนาดใหญ่ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีใครไปยุ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องจํานําข้าว ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวนาถ้านนับเป็นครัวเรือนแล้วก็แยกครัวเรือนเป็นรายบุคคลว่าเป็นครอบครัวของชาวนาเนี่ยหลายล้านคนทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นกระดูกสันหลังของบ้านนี้เมืองนี้มายาวนานนะครับแล้วก็ชาวนาเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกพูดถึง ให้ได้สะเทือนอกสะเทือนใจมาจากทุกฝ่ายของสังคมนี่หลายปีมาแล้วเกิดการบอกว่าเห็นอกเห็นใจชาวนาห่วงใยชาวนายกย่องวิชาชีพของชาวนาเนี่ยมันมีทั้งผ่านคําพูดนะครับผ่านการแสดงเป็นหนังเป็นละครเป็นบทไร่รําต่างๆเป็นเพลงนี่ก็เยอะเป็นภาพวาดเป็นงานศิลปะเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมากมายแล้วครับ ยกตัวอย่างกันไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าเนื้อชีวิตจริงๆของชาวนาที่กลั่นออกมาจากหัวใจของชาวนาเองณนะสถานการหนึ่งเนี่ยอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมก็ควรจะให้ความสนใจแล้วก็ควรจะเปิดใจกว้างนะครับรอรับพื้นที่ตรงนี้ไว้ผมตรงไปตรงมาท่านผู้ชมเมื่อเช้านี่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่องหนึ่งก็โทรมาสัมภาษณ์ ตั้งแต่เจ็ดโมงเสร็จถามเรื่องความคืบหน้าโครงการประกวดเรียงความนี่แหละครับผมก็บอกว่านี่แหละกำลังดำเนินการผมก็ประชุมผมก็พูดคุยกับทีมทำงานอยู่แล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มไขตู้ปอนอนะครับก็ช่วงหนึ่งไขช่วงหนึ่งไขก็เอามาดูเอามารวบรวมเอามาประมวลแล้วก็รายงานค,ความคืบหน้าเป็นระยะระยะผู้ดำเนินรายการถามว่าเอ๊ะมันมีความเจตนาที่จะมากลบเกลื่อนบิดเบือนคดีรับจำนำข้าวที่กำลังเป็นอยู่หรือเปล่า ผมบอกว่าไม่อะครับคือเรื่องจำนำข้าวนี่นะมีการกล่าวหามีการตอบโต้อธิบายกันไปมาเนี่ยหลายปีเหลือเกินแล้วนะครับแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยก็พูดไม่เว้นแต่ละวันว่าจำนำข้าวมันเสียหายมันทำลายบ้านเมืองทำลายชาวนาก็พูดกันอยู่อย่างนั้นนะ่ะแล้วเรียงความจากลูกหลานชาวนาตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะไปบิดเบือนอะไรเหล่านี้ได้ไม่ใช่แหละครับ เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าจะเอาเรียงความเนี่ยบิดเบือนความจริงแต่เป็นเรื่องที่จะยืนยันกับสังคมว่าเนื้อหาในเรียงความเนี่ยเป็นความจริงแล้วไม่มีใครจะบิดเบือนได้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าลูกหลานชาวนาเข้าเขียนของเข้ามาตรงๆแล้วผมไปลงพื้นที่ไปดูและไปเห็นจะจะว่ามันใช่อย่างนั้นเนี่ยนะใครจะยื่นหน้ามาเถียงผมก็อยากเห็นแต่ก็เอาละครับ นี่ไม่ใช่เรื่องที่ลูกๆหล,ลานๆชาวนาที่ติดตามรายการอยู่และกําลังจะเขียนเรียงความส่งเข้ามาประกวดนี่จะต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้นยเขาทากันทั้งประเทศไอเรื่องประกวดเรียงความเนี่ยเขียนมาอะลุไม่มีปัญหาละส่งมาเลยที่อยู่ที่จะส่งก็ปรากฏอยู่หน้าจอนั่นแหละครับหัวข้อที่จะส่งก็ปรากฏอยู่ตามนั้นรางวัลก็ยืนยันครับเงินสด1 0 0 0 0แบาทสําหรับชนะเลิศรองชนะเลิศก็5 0,000บาทอันดับ2องอ่ะรางวันที่3เนี่ยนะฮะ ก็สามหมื่นบาทชมเชยสิบรางวัลรางวัลละหมื่นแล้วก็หมูไม่กลัวน้ำร้อนเจ้าของบริษัทปุ๋ยนี่นะครับให้มาอีกแสนหนึ่งแตกเป็นอีก20รางวัลรางวัลละ5,000นี่เตรียมการเอาไว้เสร็จสับนะครับก็รอฟังความคืบหน้าในพีสทีวีเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีนะครับเขาก็เปิดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้อยู่เป็นระยะระยะตลอดเวลาก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอา้าวเชิญชวนกันไว้เมื่อเริ่มต้น ด้วยการพูดถึงเรียงความเรื่องรับจำนำข้าวก็ต่อเนื่องเลยดีกว่าครับแหมสองวันก่อนท่านผู้ชมครับราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับเนื้อหาสาระในผมเชื่อว่าเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยนะฮะคงจะมีทั้งข่าวทั้งรายการแสดงความเห็นเล่ารายละเอียดให้กับทุกท่านได้ฟังแล้วดังนั้น วันนี้เนี่ยผมไปต่อเลยจะตีความจากสาระของคำสั่งฉบับนั้นเอาง่ายๆท่านผู้ชมครับคือเขาบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาจัดการเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำครับทั้งเรื่องของการตรวจสอบนับสต็อกการระบ,บายข้าวการอะไรก็แล้วแต่และครับให้ถือว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการทำตามคำสั่งโดยชอบแล้วถ้าหากทำอย่าง ตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดใดๆเอามาตรา44เนี่ยเป็นเกราะป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปถ้าหากคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะอฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับอัดฐาทอธิบายเทียบเคียงแล้วก็เห็นภาพเลยก็คือถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ย ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นี่นะฮะมันมีมาตราสุดท้ายห้อยติ่งอยู่แล้วทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นซึ่งมันน่าเกลียดอยู่แล้วเนี่ยนะครับอับปลักมากขึ้นไปอีกก็คือมาตรา309ที่ไปบอกว่าการใดๆที่ทําอันเกิดจากการรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยให้ถือว่าชอบโดยกฎหมายตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตนี่แหละครับคําสั่งโดยอ้างอํานาจมาตรา44 เรื่องจำนำข้าวนี้ก็มีความหมายในลักษณะเช่นนั้นบางคนก็บอกว่านี่คือการนิรโทษก,กรรมล่วงหน้าของคอสชที่มีให้กับบรรดาผู้ที่ถูกแต่งตั้งไปทำหน้าที่จัดการเรื่องจำนำข้าวแต่ผมมองว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคืออการนิรโทษเนี่ยมันต้องทำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะ แม้กระทั่งคอสอชอทํารัฐประหารเนี่ยมันเกิดรัฐประหารแล้วเขาถึงออกกฎหมายนิรแลโทษตัวเองไงดังนั้นไอประกาศแบบมาตรา4ีเนี่ยจะบอกว่านิรโทษให้ล่วงหน้าเนี่ยส่วนตัวผมผมเห็นต่างนะฮะผมเห็นว่านี่คือการให้ใบอนุญาตให้ความมั่นใจออกใบการันตีว่าทำอะไรต่อไปข้างหน้านก็ได้ไม่ผิดไม่มีปัญหา หนักกว่านีรโทษอีกนะเพราะว่านีรโทษเนี่ยการกระทําที่ถูกกล่าวหาว่าผิดเนี่ยมันเสร็จสําเร็จแล้วแล้วค่อยออกกฎหมายใช้อํานาจบอกว่าโอเคจบจบกันไปเพื่อเหตุผลอะไรก็ตามว่ากันมาแต่อนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะทําอะไรเลยเถิดไปถึงไหนอะแล้วก็ออกกฎหมายเปิดทางเอาไว้ให้ มนุษย์ปกติธรรมดาเนี่ยมันมีกิเลสตัณหามันมีอารมณ์มันมีฝักมีฝ่ายนะครับโดยเฉพาะบัดนี้เมืองนี้ซึ่งมันแตกแยกกันละเอียดมาเป็น10ปีก็แตกแยกกันจนว่าคนต่างพวกต่างฝ่ายต่างสีเนี่ยบางกลุ่มบางส่วนไม่เอาเหตุผลอะไรกันแล้วนะครับพอรู้ว่าคนละข้างเท่านั้นนะครับก็เป็นต้องห้ามหันกันเอาเป็นเอาตายกันทุกด้านแล้ท่านคิดดูสชครับถ้าหากว่าคนที่ถูกแต่งตั้ง ให้ไปมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบในการจัดการเรื่องข้าวเกิดว่าเป็นคนที่มีอคติเป็นก้อนเลยกับรัฐบาลนายกยิงลักหรือแม้แต่กระทั่งกับตัวนายกยิงลักเองสมมุติว่าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กิเลสตัณหาอารมณ์ของตัวเองทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับว่าจะมีสติควบคุมมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหากว่า อคติหรือว่าโมหจริตเนี่ยมันมีอิทธิพลสูงกว่าชะตากรรมของนายกยิงลักณหรือชะตากรรมของคนอื่นๆที่ถูกเป็นผู้กล่าวหาเนี่ยไม่รู้จะเจออะไรบ้างหลังจากนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจึงต่างกับการออกนิรโทษกรรมให้ล่วงหน้าแต่มันเป็นการออกใบอนุญาตให้ฆ่าหรือไม่นี่เป็นปัญหาอยู่กับ แล้วบอกว่าฆ่าเลยไม่ผิดกฎหมายมีช่องสู้มีช่องปล่อย,อ,ยออกเวลาจะถูกฟ้องร้องในภายหลังผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับประกาศแบบนี้แต่ก็ได้แต่ไม่เห็นด้วยอีกนั่นแหละท่านผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าเขามีอำนาจเขาก็ใช้ออกมาแต่ที่บอกว่าได้แต่ไม่เห็นด้วยเนี่ก็ไม่ได้คิดว่า โลกนี้จะเกิดขึ้นมาเพื่ออยู่เฉยๆอยู่ร่ำไปไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งต่างๆที่มันทับถมกันมาเป็นความอายุติธรรมเป็นความไม่ชอบธรรมเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันเหมือนกันแ่ะครับก็เอาสิถ้าหากว่ารัฐบาลนี่เห็นว่าท่านทำถูกต้องแล้วไอ้นี่แหละตรงตามหลักนิติธรรมที่ท่านผู้นำประกาศอยู่ทุกวันไอ้นี่แหละคือการจะอำนวยความยุิธรรมให้กับทุกฝ่ายเท่าๆกันนี ถ้าคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดแปลเป็นรูปธรรมได้เป็นคำสั่งแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่ากันเลยครับตามสบายเพราะท่านตั้งใจว่าจะปิดประเทศอยู่แล้วนี่ท่านตั้งใจจะอยู่กันอีกนานจะอยู่กันอีกยาวเอ้าถ้าถืออำนาจได้ถ้าประชาชนตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยเอออหอหมกไปกับท่านว่าให้ท่านทำอะไรก็ได้ก็เอาครับไม่มีปัญหาวันเวลาแห่งอนาคตนี่มันก็รอเราอยู่ หายใจกันไปทุกวันทุกวันทุกวันก็ถึงเองแล้วครับเมื่อไรก็เมื่อนั้นมันมีรูป,ปรธรรมนะฮะท่านผู้ชมครับที่ผมจะชี้ให้แลเห็นว่าทำไมคำสั่งประเภทนี้ต้องออกมาท่านผู้ชมคงจำได้การพยายามจะใช้คำสั่งทางปกครองเพื่อบังคับนายกยิ่งลักให้ใช้หนี้ค่าเสียหาย ที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวประมาณ5 0 0แสนล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะอันนี้เขาเดินมาระยะหนึ่งแล้วไงแต่สังคมทักท้วงและผู้คนประชาชนตัวตัวไปเขารับเรื่องเขาหันมาดูเขาก็เออมันจะอะไรกันนักหกนาถึงจะตามล่าตามล้างกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยดรวิษณุเครือง,งามคนเดินเรื่องพูดเลยว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนเซน็น แล้วพอนายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นเนี่ยใครจะมาฟ้องร้องเอากับนายกก็ไม่ได้นะเพราะประธานโทษใครจะมาฟ้องร้องเอาพลเอกประยุทธ์ติดตัวไปก็ไม่ได้ถ้าฟ้องก็ฟ้องติดตําแหน่งนายกไปใครเป็นนายกมาทีหลังก็จะต้องรับหน้าที่สู้คดีนี้ต่อไปอันนั้นมุมที่คุณวิษนุอธิบายไงครับแต่โดยข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงกับการลงนามอย่างนี้ไปเนี่ย เป็นไปไม่ได้แล้วครับมันมีช่องให้สู้มันมีช่องให้เข้าทวงถามความเป็นธรรมกันอยู่พอหลังจากนั้นนะครับไม่กี่วันดรวิษณุออกมาเล่นไพ่ใบใหม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องให้ในายกเซ็นก็ได้ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเซ็นก็ได้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีสองกระทรวงครับคือรัฐมนตรีพณิชิ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรงนี้ไงครับมันอาจจะเป็นประเด็นว่ะ รัฐมนตรีพาณิชย์ก็เป็นผู้หญิงนะครับคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีครั้งก็คุณอภิศัก์เห็นเขาว่าเป็นลูกทีมของดรสมคิดสองคนนี่อาจจะคิดหนักขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอีตอนเขาเชิญมาเนี่ยก็นึกว่าเชิญให้มาเป็นรัฐมนตรีให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้มาทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองสุดแท้แต่จะให้เหตุผลหรูๆกันมาล่ะครับแต่ไม่นึกว่ามาแล้วมันจะต้องทําเรื่องใหญ่ คือเซ็นคําสั่งทางปกครองให้ยึดทรัพย์นายกยิงลักไอแบบเนี้ยดังนั้นเมื่อคนที่ชี้ว่าให้ต้องทำเนี่ยอาจจะเกิดการลังเลใจก็ต้องมีการใช้อำนาจมาตรา44เปิดไฟเขียวเปิดทางสว่างให้ลงดาบได้แล้วไม่ต้องรับผิดด้วยนี่แหละครับอาจจะเป็นที่มาของคาสั่งฉบับนี้ทีนี้ ทั้งแถวเลยนะครับที่เขาคัดเลือกตัวมาทำเรื่องรับจํานำข้าวก็พลอยจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยจริงๆจ,จะเรียกว่าอานิสงส์เนี่ยคำนี้ก็เป็นคำในทางบวกอยู่นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าพลอยได้รับสัญญาณอมมหิตนีไปด้วยว่าเอาเลยเขามีคำสั่งคอสอชอรองรับ แล้วความที่ว่าบ้านเราเนี่ยรัฐประหารกันมาหลายครั้งเหลือเกินแล้วนะครับคําสั่งคณะรัฐประหารหลายๆฉบับนะฮะเป็นคําสั่งตั้งแต่สมัยโบราณโบราณยังมีผลอยู่อ่ะเพราะว่ากระบวนการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยไม่เคยทําเรื่องนี้อย่างจริงจังอ่ะนี่พูดไม่ใช่ว่าแอคนะครับตอนที่เป็นสอสอปี2 5 5 4นี่ผมก็เคยพยายามจะพูดคุยเรื่องนี้ แต่ว่าเสียงขานรับเนี่ยมันแผ่วเบาและน้อยมากนะครับว่ามันถึงเวลาหรือยังที่สภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายนี่นะครับฝ่ายนิติบัญญัติต้องหยิบเอากฎหมายที่ออกจากอำนาจคณะรัฐประหารทั้งหลายนี่มาชำระสะสางสาระใดบทบัญญัติใดควรเป็นกฎหมายอยู่ก็เอามาทำใหม่จัดหมวดจัดหมู่กันใหม่แน่นอนครับมันต้องใช้เวลามันยุ่งยาก แต่ละสมัยของสภาเนี่ยมันมีกฎหมายรอคิวกันอยู่อีกเพียบแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยปล่อยไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายให้เป็นแบบอย่างเป็นหลักประกันนะครับว่าต่อไปใครรัฐประหารอีกก็จะออกกฎหมายลักลั่นขัดกับหลักนิติธรรมยังไงมาก็ได้เพราะถือว่ามีอำนาจและอำนาจคือกฎหมายดังนั้นพูดต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับยุคหน้าสมัยหน้าเขามีการเลือกตั้งเมื่อไรผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นสสบังผมก็ยังไม่ราบ แต่ถ้ามีสภาของประชาชนขึ้นมามันต้องทำเรื่องนี้นะครับแล้วใครอย่ามาพูดประเภทว่าแม้อยู่กันอย่างสงบสงบดีแล้วมาเลือกตั้งแล้วก็ไปรื้อเรื่องเก่ามาทำกวนน้ำให้ขุนบ้านเมืองก็จะวุ่นวายมีปัญหาก็นี่ไงเพราะมันไม่แก้กันอย่างจริงจังนี่ไงปัญหามันเลยไม่จบครับ มันเป็นแผลอักเสบมันเป็นแผลเรื้อรังมันเป็นเชื้อราาอยู่ในร่างกายเราผ่าตัดมันเจ็บแล้วครับแต่ว่ามันหายแต่ถ้านั่งรูบๆเป่าๆเป่าๆรูบๆเดี๋ยวเชื้อโรคมันรวมตัวกันได้อาการก็กำเริบขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ปกักหลักปกักธงกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนควรสแสดงศักดิ์ศรีในเรื่องนี้ กันสักทีเอาทีนี้กลับมาเรื่องคําสั่งมาตรา44ออกใบอนุญาตให้ตามราวีกันได้ใบสบายใจเฉิบนี่นะฮะก็มีแะครับมีคนที่ก็ออกมาแสดงความเห็นต่างนะฮะอย่างวันนี้นี่ในมือผมนี่ก็คุณชวลิตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยก็ ออกมาทักท้วงนะครับว่าแม้การใช้อำนาจอย่างนี้ออกคำสั่งมาแบบนี้เนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยขัดหลักนิติธรรมซ้ำเติมปัญหาแล้วก็นายแพทย์วรวงเดชกิตวิกรมหลังจากที่แกเที่ยวมาพยายามนะครับหัวฟัดหัวเหวี่ยงโจมตีโครงการประกวดเรียงความของผมอยู่หลายวันขนาดเรียกร้ององค์กรเด็กและองค์กรสตรีให้เข้ามาดูแลนะครับซึ่งองค์กรเด็กและองค์กรสตรีไม่ควรจะบ้าจี้เข้ามาด้วยเนี่ยเข้ามาเลผมจะ จะได้คุยกันให้หน้าชากลับไปครับแต่ผมก็เรียกร้ององค์กรด้านสุขภาพจิตรูปรีบไป,ไปดูแลหมอวรงก็เข้าใจว่าอาการอาจจะค่อยยังชั่วขึ้นเลิกไล่งับเรียงความผมนะแต่ว่าไปไล่เชียร์คำสั่งมาตรานี้บอกว่าแม้พลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณว่าเอาจริงว่าจะจัดการกับคนโกงข้าวได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่แหละเป็นเรื่องอับปย์นะครับท่านผู้ชมในบ้านเมืองที่บอกว่า เรากำลังจะต้องการประชาธิปไตยหรือเรากำลังจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยหรือเราเป็นนักประชาธิปไตยคือใครก็ตามครับที่เข้าไปเป็นสสในสภาเนี่ยผมเห็นประกาศตัวเป็นนักประชาธิปไตยทั้งนั้นแต่นักประชาธิปไตยประเภทนายแพทย์รุคงเนี่ยคุณมาชัยโยโหร้องคุณมาแห่แหนการประกาศใช้อำนาจบังคับเป็นกฎหมายขัดกับหลักนิติธรรมแบบนี้ได้ยังไงแล้วเหตุผลเดียวนะครับ ที่คุณออกมาเด้งรับเพราะคุณคาดการว่ามันจะเป็นโทษกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของคุณเท่านั้นนี่ผมพูดตรงๆนะครับต่อให้คำสั่งแบบนี้ออกมาแล้วไปสร้างปัญหากับพรักประชาธิปัตย์ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าหากเราเอาแต่ประโยชน์ทางการเมืองหรือเราเอาแต่การทำลายฝ่ายตรงข้ามพร้อมๆไปกับการทำลายหลักการที่ถูกต้อง บ้านเมืองต่อไปมันไม่มีอะไรเหลือนะครับแล้วหลักสำคัญที่สุดหลักหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติแล้วเดินไปในแนวทางประชาธิปไตยได้ก็คือหลักนิติธรรมแล้วออกคำสั่งมาเป็นแบบนี้พังหมดแล้วครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่เดินไปสู่ประชาธิปไตยไอ้แบบนี้มันจะเดินไปสู่การปิดประเทศจริงแท้อย่างที่พลเอกประยุทธ์พูด ผมมีตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมว่าในประวัติศาสตร์เอาเรื่องเราประเทศอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็แล้วกันประกอบการพิจารณาของหลายๆท่านนะครับเอาเรื่องที่เป็นตัวตั้งก็คือเรื่องพลเอกประยุทธ์รัฐประหารโดยมีรัฐบาลของนายกยิงลักษ์เป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าทั้งคู่จะคิดเป็นฝ่ายตรงข้ามกันหรือไม่ดังยังไงก็ตามนะครับแต่ความหมายทางการเมืองมันปฏิเสธไม่ได้ก่าขึ้นยึดอานาจเข้ามาน่และแล้วคุณก็กําลังไล่เล่นงานเขาอยู่แบบนี้ไม่เป็นคู่กรณีกันได้ยังไงทีนี้ผมย้อนไปสักเป็นพันๆปีนะครับท่านผู้ชมนู่นเลยครับในยุคของอาณาจักรไบเซนไทยอาณาจักรไบเซนไทยเนี่ยมีเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองหลวงสุดท้ายแล้วครับแล้วพลันที่กำแพงคอนสแตนติโนเปิลพังทลายลงก็พร้อมๆกับการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของอาณาจักรไบเซนไทยเมื่ออาณาจักรไบเซนไทยล่มสลายลงโดยฝีมือของชาวเติร์กก็มีการสถาปนาอาณาจักรออตโตมานเกิดขึ้นก็เอาที่ตั้งของคอนสแตนติโนเปิลนั่นแหละครับเป็นกรุงอิสตันบู ออตโตมันก็มีอำนาจต่อมาอีกยาวนานนะครับใบสันไทยในพันกว่าปีออตโตมันก็ยาวนานใกล้เคียงกันก็ปรากฏว่าถึงคราวล่มสลายของอาณาจรรักรออตโตมันเกิดประเทศตุรกีขึ้นมาภายใต้การนำของนายทหารชื่อมุสตาฟาเคมานอัตเติรชายผู้นี้แหละครับจะเป็นตัวเอกของเรื่องที่ผมจะเล่า บางคนบอกโอ้โหจะเล่าเรื่องอาตาเติร์ทำไมย้อนมาตั้งแต่ไบเซนทายไปออตโตมันคือวิธีการเล่าเรื่องเก่าของผมเนี่ยเป็นแบบนี้ครับมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีเชื่อมโยงหน่อยท่านผู้ฟังจะได้ฟังมีอัทธรุอยู่ๆถ้ามาเล่ากันสองนาทีจบเนี่ยม,มันไม่ใช่ครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีบทตอนของมันมันมีเรื่องให้เชื่อมโยงมันมีเรื่องให้แสวงหามุสตาฟาเคมาอาตาเติร์เนี่ยเป็นนักรบครับเก่งกล้าสามารถอาฐหาร เป็นแม่ทัพคนเดียวนะครับในยุคที่ยังเป็นอนาณาจักรออตโตมันอยู่ที่ไม่แพ้สงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือกองทัพอื่นๆของออตโตมันแพ้เรียบยังไงก็ตามแต่กองทัพติดคุมโดยอาตาเตอร์นี่ไม่แพ้ครับแล้วก็เส้นทางก็เดินเข้ามมาสู่การต่อสู้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนในที่สุดก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศตุรกีแล้วปัจจุบันประเทศตุรกีก็ยกย่องชายผู้นี้เป็นบิดาของประเทศตุรกีเป็นรัฐบุรุษ โดยสมบูรณ์ของประเทศตุรกีแล้ะครับมุสตาฟาเคมาอาตาเติร์เนี่ยมีเพื่อนรักนายทหารที่ไว้วางใจมากคนหนึ่งนะครับชื่อพันเอกโชเปาออสมาดวันที่อาตาเติร์กเป็นผู้นำสูงสุดของตุรกีโชเปาโชเปาออสมาดเนี่ยก็เป็นผู้บังคับการกองกำลังพิทักษ์ผู้นำาพูดกันง่ายๆอย่างนั้น ชปาอสมมนด้วยความที่ผูกพันและพักดีกับอาตาเติร์มากนะครับวันหนึ่งก็เห็นแน่ชัดว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นศัตรูแน่แท้ในทางการเมืองของอาตาเติร์แล้วก็จะเป็นอันตรายเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของอาตาเติร์ด้วยออสมมนเนี่ยลงทุนไปผูกสัมพันธ์สร้างมิตรสร้างไมตรีจนอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไว้วางใจชวนมากินเลี้ยง จัดข้าวปลาอาหารอย่างดีกินกันไปกินกันมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าออสมันก็ลงมือรัดคอบุคคลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของอาตาเติร์ถึงแก่ความตายนี่ก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อผู้นำของตัวเองบอกว่าเมื่อคนนี้เป็นภัยคุกคามเนี่ยก็ต้องจัดการให้ดับศูนย์กันไปแต่ปรากฏว่าเมื่ออาตาเติร์ทราบเรื่องสั่งจับกุมดำเนินคนดีกับโจปาออสมันกัน คนก็สงสัยว่าอาทำไมแม้แต่กระทั่งออสมมนเองก็สงสัยว่าเอ๊ะก็เขาเป็นศัตรูแท้ๆเนี่ยแล้วผมจัดการให้เนี่ยแล้วนี่มาเล่นงานผมทำไมอาตาเติร์บอกว่าในยุคของประเทศตุรกีใหม่เราจะไม่เข็นฆ่าศัตรูแต่เราจะเข็นฆ่าความเป็นศัตรูในตัวเขาแล้วทำศัตรูของเราให้เป็นมิตรดังนั้น ที่คุณทาจึงมีความผิดเพราะคุณลงมือเข็นฆ่าเห็นไหมครับคนที่เป็นรัฐบุรุษขนาดว่าศัตรูทางการเมืองเนี่ยลูกน้องตัวเองลงมือฆ่ายังเล่นงานลูกน้องตัวเองว่าต้องความผิดต้องอาญาดำเนินคดีแต่นี่เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีครับในขณะเดียวกัน หน้าดินแดนอันห่างไกลจากอาณาจักรออตโตมันมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมายึดอำนาจและประกาศว่าตัวเองเป็นความหวังเดียวของคนทั้งประเทศจะสร้างความเป็นธรรมสร้างความยุติธรรมให้กับคนทั้งชาติในขณะนั้นเขาก็จัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดของตัวเองที่ยึดอำนาจเขาก็จัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับบรรดาลูกน้องริวล้อทั้งหลาย ที่ร่วมกับตัวเองยึดอำนาจและวเขาก็ได้ออกคำสั่งเป็นกฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอำนาจของเขาสามารถจะดำเนินการใดๆก,ก็ได้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีความผิดรออยู่เบื้องหน้าท่านเห็นความแตกต่างของเรื่องเหล่านี้ไหมครับไอ้ที่ผมเล่าเนี่ยไบยเซนทยออตโตมันรวมถึงอาตาเติร์เนี่ยอยู่ยุโรปครับ ส่วนอีกบ้านเมืองที่ผมเล่าเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่ามันอยู่ไกลจากตุรกีถ้าอาตาเติร์เป็นรัฐบุรุษซึ่งเป็นไปแล้วเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เขาบันทึกอย่างนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งแน่นอนนะฮะรัฐบุรุษก็จะต้องมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนเห็นต่างอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องพูดกันไปยาวความแต่รัฐบุรุษเนี่ยมันต่างกับรัฐบุรีครับท่านผู้ชมคือคือรัฐบุรุษนี่เป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ ลงมือปฏิรูปลงมือเปลี่ยนแปลงอัตาเตอร์กเนี่ยทำเรื่องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตุรกีเนี่ยมากมากนะครับทําจนตุรกีก็เป็นประเทศที่เอาละมีลักษณะพิเศษมีลักษณะเฉพาะที่เขาเดินหน้ามาได้จนถึงวันนี้นั่นรัฐบุรุษส่วนรัฐบุรีเนี่ยเขาจะจุดทําลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วในระหว่างที่จุดทําลายตัวเองเนี่ยนะครับก็จะปล่อยควันพิษออกสู่บรรยากาศ ให้ผู้คนต้องหนักอกหนักใจกันด้วยผมไม่รู้ว่าที่ไหนมีรัฐบุรีว่างแต่ผมว่าพักสักครู่ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ช่วงนี้ก็เป็นวาระที่บรรดากรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกอรทเนี่ยนะครับเขาจะเวนไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการที่จะเอามาประมวลนะครับสรุปเป็นร่างรัฐธรรมนูญก็มีการไปจังหวัดไหนละฮะเนี่ย ที่อุบลน,นะครับออประธานโทษฮะเขาไล่ไล่กำหนดการนะครับไล่กำหนดการผมก็ดูข่าวผ่านๆเร็วๆเพราะว่ามันมีประเด็นน่าสนใจอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเอาว่าตั้งแต่พฤศจิกายนนี่เขาจะเริ่มที่ภาคเหนือนะครับ19-20จะไปเหนือนะฮะ27-28ไปหัดใหญ่ที่ปากใต้นะครับไปอีสานก็19-20ทธันวาที่อุบลน,นะครับแล้วก็27-28ทธันวาที่กรุงเทพมหานาครจะจัดที่ ศูนราชการแจ้งวัฒนะนะครับหนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชื่อคุณชาติชายณเชียงใหม่นะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าอยากจะให้กลุ่มก้อนองค์กรฝ่ายต่างๆเนี่ยนะครับทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยประเด็นไหนก็ตามเนี่ยส่งความคิดเห็นเข้ามาที่กรทแล้วก็อยากจะให้มองรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทุกมาตราไม่ใช่ว่าใครสนใจแต่เรื่องไหนแล้วก็มองแต่เรื่องนั้นแล้วก็เห็นว่าเป็นปัญหาเนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเสียก่อนที่คุณชาติชายพยายามเรียกร้องอย่างนี้เพราะหนัก ใจครับว่าเห็นบรรยากาศเห็นปฏิริยาของฝ่ายต่างๆนะครับเกรงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ผ่านประชามติเอาผมอ่านดูผมก็รู้สึกเห็นใจคุณชาติชายอยู่เล็กๆนะครับว่าแม้ท่านหนักใจกลัวรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณชาติชายเนี่ยไปถามแปะหรือ,อยังหรือว่าไปถามคนที่ถือรถแมพจริงๆของคอสชอ,อ,ย,อยู่หรือ,อยังว่าอยากให้ผ่านหรือไม่ผ่าน คือในขณะที่คุณชาติชายซึ่งเป็นหนึ่งใน21กรรมการร่างเนี่ยนะครับหนักใจกลัวไม่ผ่าน,นอาจจะมีคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณชาติชายเยอะๆเนี่ยนะครับหนักใจกลัวผ่านหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญให้ผ่านประชามติแบบที่เนื้อหาสาระเป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมยืนยันเป็นครั้งที่ประมาณ20กว่าว่าไม่ยากเลยทำได้ทำง่ายและจบเร็วด้วย แต่ที่มันดูเหมือนยากแล้วมันช้าแล้วมันทำท่าจะไม่จบหรือจบก็ไม่ผ่านประชามาตินก็เพราะจะร่างไม่ให้เป็นประชาธิปไตยครับร่างบิดหลักการร่างบิดกติการตรงนี้แหละครับจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วทางคุณมีชัยนะครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลักตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้กันอยู่ขณะนี้แล้วนี่นะฮะ ก็ไม่ได้ลดราวาศนะครับเพียงแต่ว่าสุข,ขุมลุ่มลึกกว่าคุณบรวรศักดิ์เท่านั้นเองคุณบรวรศักดิ์เนี่ยถ้าเดินมาถึงตรงนี้นะครับมีใครแสดงความเห็นมากๆป่านนี้แก็สวนมั่วไปหมดแล้วละครับแต่คุณมีชัยเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นหมัดสวนแต่ว่าเดินตามเป้าหมายเดินตามเข็มมุ่งอันนี้ชัดๆแล้วครับว่าจะเอาไอ้ระบบการเลือกตั้งนะครับ ที่จะเอาคะแนนคนแพ้เขตไปนับเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยท่านอย่านึกว่าเป็นเรื่องตลกนะครับแล้วท่านอย่าไปนึกนอนใจว่ามันจบไปแล้วตกไปแล้วไม่ใช่นะไอ้ที่บอกว่าคนสมัครสอสอแล้วแพ้คะแนนโหวตโนในเขตไหนถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตอันนั้นตกไปแล้วแน่ๆเพราะถ้าใส่เข้ามาก็บ้าแล้วล่ะครับมันอยู่ไม่ได้และประเทศไทยเนี่ยมันต้องเฉือนออกจากแผนที่โลกแล้วก็ไปหาที่อยู่ในดาวดวงอื่น พราะไปจะไปทําคนอย่างนั้นได้ยังไงฮะคนลงสอสอแล้วแพ้คะแนนโหวตโนไม่ได้เป็นคนชั่วคนร้ายเนี่ยแต่คะแนนได้น้อยอครับจะตัดสิทธิ์เขาทั้งชีวิตไม่มีใครรับได้แต่ว่าไอ้ประเภทเอาคะแนนแพ้ไปเป็นบัญชีรายชื่อผมดูอันตรายนะครับแต่ว่าเขาจะหงายไพ่เนี่ยเขาจะหงายไพ่ามาทีเดียวท่านผู้ชมคืออย่าไปดูเป็นรายมาตราหรืออย่าไปดูเป็นรายประเด็น อ่านให้ทะลุเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องระบบการเลือกตั้งเรื่องที่มานายกที่มาสอสอเรื่องสภาสอวอเนี่ยเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจเลยว่าของแท้เนี่ยเขาอยากได้อะไรแต่ที่ผมแสดงความเห็นไปก่อนล่วงหน้าได้หรือหลายๆคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเขาทำได้ล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะเขาไปเอาหลักคิดฉบับคุณบวรศักดนะิ์เนี่ย มาจับกับสาระฉบับคุณมีชัยแล้วประหลาดไหมครับฉบับคบุณประวรศักดิ์เนี่ยถูกคว่ำลงแล้วในเรือแปะแต่พอเอามาจับกับเนื้อหาที่มันเดินอยู่ในฉบับของคุณมีชัยมันไปกันได้พอดีครับคว่ำกว่าคว่ำกันเองครับแต่ว่าจะเอากลับมายัดเข้าไปใหม่แล้วโยนให้ประชาชนตัดสินใจดังนั้นถ้าหากเราตั้งเป้าว่าเขายังต้องมีคอปอปอ เขายังต้องมีนายกคนนอกเอาแค่สองเรื่องนี้ก่อนเป็นธงหลักเนี่ยนะไอ้ระบบเอาคะแนนคนแพ้เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นการแตกแบ่งย่อยให้กับนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรมาจากหลายพักคือหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งปี4ี่นี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีพักใหญ่สองพักอะที่ที่กลุ่มเสียงข้างมากอยู่ ไม่ได้ผลัดแพ้ผลัดชนะนะครับพักหนึ่งก็ชนะมาตลอดพักหนึ่งก็แพ้มาตลอดแต่ว่าพักที่ชนะเนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลเป็นไม่ได้ตลอดนะครับเขาลมจะมั่งเขาพลิกกลัวเขาตั้งนายกฯทหารเขายึดอํานาจสุดแท้แต่ชะตากรรมจะพาไปเจอส่วนพักที่แพ้ก็ได้เป็นรัฐบาลครับนี่เขาอยู่กันมาแบบนี้ทีนี้ถ้าหากเอากติกาแบบที่มีการพยายามโยนหินามทางมาเนี่ยนะฮะ ก็แตกแบ่งย่อยหมดอะต่อไปมันจะไม่มีพักใหญ่ที่เป็นพักหลักอะครับมันก็จะเป็นพักขนาดกลางแล้วก็พักขนาดเล็กย,ย,ย,ยุบยับยุบยับยุบยับอยู่ในนั้นสภาพการเมืองแบบนั้นเนี่ยนะฮะเอื้อเหลือเกินสําหรับการมีนายกคนนอกถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเปิดให้มีนายกคนนอกได้ก็สแสดงว่าเขาจะเอาแต่ว่าคนไทยเราแม้ว่าจะถูกพูดถึงว่าเป็นคนลืมง่ายเนี่ยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดความเสียหายใหญ่ๆเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญสะเทือนใจเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลืมไปเสียทีเดียวนะครับไอาการพยายามวางเกมวางแผนให้ดูเหมือนซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วไงครับรัฐธรรมนูญร่างเมื่อปี3-4เสร็จแล้วก็ปี3-5เอาพลเอกสุจินดาเป็นนายกเนี่ยแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดเอาคะแนนคนแพ้ไปนับบัญชีรายชื่อนี่นะแต่ว่าโดยเกมการเมืองโดยเกมอำนาจเนี่ยเป้าเดียวกันและไปไงล่ะครับแล้วมาเที่ยวนี้ จะเอาอีกแล้วที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือว่าคนที่ร่างเปิดช่องให้พลเอกสุจินดาคราวนั้น่ะชื่อมีชัยรุชุพนันแล้วคนที่กําลังมานั่งทําอยู่นี่คนเดียวกันชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันครับนี่จะหาว่าประชาชนไม่เข็ดก็ไม่ได้นะครับแต่ต้องถามว่าบรรดาท่านทาทัา้งหลายไม่หนำใจกันหรือ,อยังไงที่ทําลง นี่แหละครับท่านผู้ชมครับวันนั้นถ้าไอออกมาแบบเนี้ยไม่รู้แล้วพักคประชาธิปัตย์จะเล่นเกมยังไงจะรำวงยังไงไม่รู้ครับแต่ผมชัดๆเลยผมรณรงรงไม่รับแน่นอนและผมเชื่อว่ามีคนมากด้วยที่เขาจะรณนงรงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าเขา,เขาเชื่อฟังผมนะครับไม่ใช่แต่เขาเห็นว่าด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิจารณญาณของเขาเองมันรับไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ไม่รู้ตั้งใจพูดหรือหลุดออกมาล่ะแต่ถ้าดูอาการพลเอกประวิทย์ที่พยายามมาเคลียร์ว่านายกไม่ได้คิดเรื่องปิดประเทศแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะหลุดมัง้งทีนี้หลุดมาแล้วหรือถึงไม่หลุดพูดออกมาแล้วเนี่ยนะครับระดับท่านผู้นำเนี่ยมันจะปล่อยให้เป็นเป้าโจมตีเป้าวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่ได้ก็จะต้องมีโพครับโพออกมา แลวโพนี่ก็ดีเหลือหลายครับท่านผู้ชมครับไปถามประชาชนถามตรงๆเลยครับว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าบ้านเมืองยังวุ่นวายนีย่ต้องปิดประเทศเห็นด้วยไหมถามตรงซะขนาดนี้ประชาชนชาวบ้านร้านตลาดเดินไปเดินมาเนี่ยนะกล้าตอบตรงไหมท่านว่าเอาแล้วเราเดา,เดาภาพไม่ออกเลยนะครับว่าประชาชนที่ถูกถามสมมุติว่านะถ้าเขาถามกันจริงๆนะถูกถามสภาพไหน ใครเป็นคนถือแบบสอบถามเด็กนักศึกษาผู้หญิงผู้ชายหน้าตาจิ้มริมเรียบร้อยหรือมีทหารตัวลล่ำนะครับใส่เครื่องแบบตบเท้าแป๊กแปก,แ,ปกแล้วก็ไปยื่นแบบสอบถามเห็นด้วยไหมที่นายกพูดว่าจะปิดประเทศผมว่าถ้าใครกล้าตอบว่าไม่เห็นด้วยนี่ก็จะควรจะได้รับรางวัลเหรียญกล้าหาญเหมือนกันนะแต่ก็เอาเถอะ ผมก็ไม่ได้ว่าจะไปกระแทกแดกดันอะไรสถาบันที่เขาออกมาทำโพหรอกแต่ว่าแม่ถ้าหักไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดบรรยากาศทําลายความเชื่อมัน่นใหญ่หลวงต่อประเทศไทยนะครับผมอยากจะท้าจริงๆนะวะัฒโพบอกว่าเห็นด้วยกับว่าให้ท่านนายกปิดประเทศเนี่ยเนะีเอาสัก3ปีไหมครับหรือ3ปีมันยาวไปเอาสักสเดือนเอา หรือสเดือนยาวไปเอาประกาศปิดสักสามวันเนี่ยอลองดูไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่ท่านนายกพูดเนี่ยหุ้นนี่ก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วครับรูดเอารูดเอานักลงทุนปฏิกิริยาจากนานาชาติไม่รู้เลยเถิดไปถึงไหนแล้วนั่นปิดจริงๆแหละแล้วใจคอจะเอาผลโพอย่างนี้เนี่ยมาชี้นำประชาชนให้ประชาชนคล้อยไปว่า เออลองปิดสักทีดูก็ดีนะเผื่อบ้านเมืองมันจะได้สงบขึ้นมามั่งบ้านเมืองเนี่ยที่มันยุ่งอีนุงตุงนังมาเป็นสิบปีนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ปิดประเทศนะครับแต่ปัญหามันก็คือว่าเราไม่เปิดประชาธิปไตยแล้วถ้าเราปิดประเทศแล้วไม่เป็นประชาธิปไตย มันยิงไปกันใหญ่แล้วครับซึ่งแน่นอนอะหลายคนก็บอกว่านัทวุฒิไม่ต้องพูดซับซ้อนอะถ้าปิดประเทศจะหาประชาธิปไตยที่ไหนล่ะก็ถูกครับแต่ว่าเราทำอย่างนั้นได้จริงหรือแล้วผมเห็นคนที่ยวแชร์ภาพแชร์ข้อความอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่ามีคนสนับสนุนเลยนะครับบอกให้ปิดประเทศดูบ้างสิ ถ้าเปิดประเทศแล้วก็ความเสียหายมันรออยู่อย่างซีเรียอย่างยูเครนที่ยังรบกันไม่จบถ้าเปิดประเทศแล้วเป็นแบบนั้นเนี่ยเราปิดประเทศเพื่อความรุ่งโรจน์ที่รออยู่ข้างหน้าได้ไหมประธานโทษนะฮะถ้าใครเห็นด้วยหรือใครเป็นคนเขียนและเผยแพร่ข้อความนั้นเนี่ยช่วยยกตัวอย่างให้ความรู้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันมีประเทศไหนมั่งที่ปิดประเทศแล้วมันจำเริญมีไหมครับไหนช่วยอธิบายมาสิเอาละ ประเทศที่ไม่ปิดแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันมีฮะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยเหลือเกินนะครับที่ที่เป็นปัญหาแล้วปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละชาติมันซับซ้อนอยู่ในตัวของมันนะครับในสังคมทุนนิยมในสังคมที่มันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ละเอียดอ่อนในระดับนานานชาติแต่ส่วนใหญ่ประเทศเสรีทั้งหลายเนี่ยก็มีอนาคตได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อมั่น ทำมาค้าขายกับใครเขาได้มีอำนาจต่อรองเขาเป็นอย่างนี้ยแต่ประเทศที่ปิดเนี่ยครับท่านหามันสักประเทศสองประเทศได้ไหมว่าอันไหนที่ปิดแล้วมันจเจริญหน้าสถาพรนี่ผมรู้นะครับว่าบางคนนี่ถ้าหหัวใจมันจะเถียงนี่ครับอาจจะเถียงมาดูไงเมียนมาไงเมียนมาเขาปิดอยู่ตั้งนานนะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเขาได้รัได้มีการเลือกตั้ง ของเราเนี่ยถ้าจะเอาอย่างนั้นมั่งเนี่ยก็ปิดสักพักก็ได้นี่เอาจริงหรอครับภาวนานะครับว่าอย่าให้ใครมานั่งเถียงกันแบบนั้นคือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเขาเคยมีการปิดประเทศก็จริงแต่ตอนนี้เขาพยายามจะเปิดหรือแสดงออกว่าเขากำลังก้าวสู่โลกเสรีแล้วการปิดประเทศของเขานี่นะครับมันย้อนหลังไปหลายสิบปีนะครับ ทีนี้เรามาปี2558เราก็จะมาบอกว่าเออปิดประเทศบางก่อนดีน่าใจหายนะครับท่านผู้ชมคือท่านผู้นำพูดเนี่ยนอกจากใจหายอย่างเดียวแล้วหุ้นหายด้วยความเชื่อมั่นหายการลงทุนหายแต่พอมีการพยายามเผยผลโพลนี้ออกมาเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับใจหาย แต่ก็อย่ามาหาว่าผมพูดในรายการนี้แล้วพูดแล้วท้อแท้หดหูเหลือเกินนะครับพูดแล้วมีแต่เรื่องให้ประชาชนหนักใจพูดแล้วมีแต่เรื่องจะทําให้ประชาชนเห็นว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมีแต่ความมืดดําเบื้องหน้าไม่ใช่นะครับปิดรายการเนี่ยผมจะพูดให้ท่านสบายใจทันติารครับใครเขาบอกว่าเศษรษฐกิจประเทศไทยแย่ภาคเอกชนภาคธุรกิจ แทบทุกค่ายทุกสำนักบอกว่าปีหน้าอันตรายปีหน้าเผาจริงในเศรษฐกิจในขณะที่ทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้หลายฝ่ายก็ชี้ว่าพอขึ้นปีหน้ารัฐบาลถ้าย,ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เม็กกับโปรเจกต์ก็ไม่ได้ทํารถไฟจีนก็เลื่อนไปอีกแล้วการลงทุนขนาดใหญ่ไม่เกิดก็จะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงรัฐบาลก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็วิกฤตนะนี่หลายคนก็ชี้อย่างนั้นแต่มีคนออกมายืนยันแล้วครับ ว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นว่าปีหน้ารัฐบาลจะดีขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ต่อไปอีกสองสามปีเศรษฐกิจก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นมีคนมายืนยันแล้วท่านมีความสุขไหมครับท่านผู้ชมครับคนที่ออกมายืนยันคือโหนวารินโดยบอกว่าได้นิมิตแล้วกับหลวงปู่ฤาษีเกวารันไม่เชื่อย่าลบหลู่ครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ